คิมเบอร์รี่เชื่อก่อนใกล้ตัวชกกระเป๋ามูลค่ารวมกว่า2ล้านลั่นไม่อยากมีคนแบบนี้ในชีวิตถือว่าเป็นเรื่องช็อกสุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับนางเอกสาวคิมเบอร์รี่แอนโบเทมัสหลังถูกมือดีฉกกระเป๋าแบรนด์เนม4ใบรวดในคอนโดหรูย่านทองหล่อหายอย่างไร้ร่องรอยรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทโดยเบื้องต้นได้ให้ผู้จัดการส่วนตัวเขาแจ้งความไว้ที่สน.ทองหล่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำใจอาจจะไม่ได้คืนแต่อยากวอนขอร้านกระเป๋าแบรนด์เนมมือ2หรือร้านรับจำนำหากพบเบาะแสโปรดช่วยติดต่อกลับซึ่งล่าสุดสาวคิมเบอร์รี่ได้เปิดใจผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ว่ากล้องวงจรปิดสามารถดูย้อนหลังได้แค่เดือนเดียวและตนก็มารู้ตัวช้าไปไม่ทราบจริงๆว่าเป็นช่วงไหนที่กระเป๋าหายไปในความคิดของตนคิดว่าคงไม่ใช่โจรแต่น่าจะเป็นคนใกล้ตัวที่รู้รหัสและเบื้องต้นทุกคนที่รู้จักหรือสงสัยก็ได้เข้าไปให้ปากคำกันหมดแล้วซึ่งตนก็ทำใจในระดับหนึ่งว่าได้คืนยากยอมรับเหิดมากเหมือนกันเพราะตนอยู่คอนโดคิดว่าเป็นบ้านที่ปลอดภัยที่สุดแต่กลับเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นห้องก็ไม่ได้โดนงัดหรืออะไรเลยคิดว่าไม่น่าจะใช่โจรแต่เป็นคนใกล้ตัวก็ค่อนข้างเสียใจคิดวนลูปว่าทำไมถึงทำแบบนี้กับตนได้ถือเป็นเรื่องโหดร้ายมากกับการที่คนคนหนึ่งจะขโมยกระเป๋าไปถึง4ใบพร้อมเผยไม่อยากให้คนแบบนี้อยู่ในชีวิต